กุ้มครับพูดถึงความพร้อมในการเข้าแคมป์ครั้งนี้นะครับครับก็ส่วนตัวก็พร้อมอยู่แล้วครับเมื่อทีมชาติเรียกก็พร้อมที่จะรับใช้ชาติครับก็ต้องจริงๆผมก็ส่วนตัวก็เป็นห่วงภรรยาเหมือนกันเพราะว่าก็มีลูกคนที่สองด้วยแล้วก็ต้องอยู่ดูแลลูกคนแรกด้วยครับก็แต่ก็ภรรยาก็เข้าใจครับแล้วก็ซัพพอร์ตในการที่มาเล่นในครั้งนี้ครับแล้วก็ขอบคุณทีมชาติที่เรียกเข้ามาเล่นในครั้งนี้เหมือนกันครับก็ขอบคุณครับก็พร้อมที่จะเล่นให้กับทีมชาติไทยเสมอครับรู้สึกไงบ้างครับกับการได้รับตำแหน่งกัปตันทีมอีกครั้งหนึ่งครับจริงๆผมก็ขอบคุณโอกาสจากมาโน่ด้วยนะครับที่เลือกผมเป็นกัปตันทีมในครั้งนี้ครับก็จริงๆก็มีพี่มุ้ยด้วยก็ทุกคนในทีมใน23 24คนเนี่ยทุกคนเป็นกัปตันทีมหมดทุกคนเป็นเขาเรียกว่าอะไรต้องมีความเป็นผู้นำทุกคนก็เชื่อว่าทุกคนเท่าเทียมกันหมดครับก็ผมก็มีหน้าที่คอยกระตุ้นทีมเป็นอีกแรงหนึ่งแล้วกันก็ทุกคนก็เป็นผู้นำที่ดีอยู่แล้วครับครับในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้เป็นการป้องกันแชมป์กับเพื่อนร่วมทีมอุ้มคิดยังไงบ้างครับครับก็เป็นเกมที่เป็นรายการที่ก็เป็นคาดหวังของทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะผมว่าแล้วก็ทุกคนที่มาที่นี่ก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ต้องการที่ป้องกันแชมป์ให้ได้ครับก็มันก็มาไวเหลือเกินเนาะปีแล้วเพิ่งเล่นปีนี้ก็มาอีกแล้วฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับครับก็ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับก็พวกเราก็มาด้วยความคาดหวังแล้วก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับก็เชื่อว่าทุกคนจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจแล้วก็รวมพลังจากทุกๆคนทุกๆฝ่ายนะครับก็คว้าแชมป์ให้ได้เพื่อแฟนบอลชาวไทยครับ